โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็หยุดเกมบายครับประชุมรอด EP ที่25นะครับผมกับพี่เฟรมวันนี้เว้ยคือ EP ก่อนใช่ป่ะผมมาแวะตรงนี้แล้วผมขุดมาอีกนิดหน่อยกูเจอเพชรเฉยเลยแล้วก็ลงขุดไป1บล็อกไอ้เหี้ยโคตรเสียดายโคตรฟรีคือแบบกำลังคุยกับพี่เฟรมอยู่ให้พี่เราจะทำทางรถไฟกันนะขุดปั๊บเจอปุ๊บเสียดายอ่ะเสียดายเรื่องหลายเม็ดเลยพี่ว่าแม่โคตรแจ่มโอเคป่ะเราจะเดินทางนี่ครับผมขุดต่อไปเส้นทางยิ่งไกลเท่าไหร่เรายิ่งไปไกลเท่านั้นเกี่ยวไหมเออขอบคุณครับที่เงียบอะไรพี่เค้อะไรขึ้นไม่ได้เอ้าขึ้นได้แล้วมึงจะยัดเค้หาบ้านมึงคิดติดบั๊กมึงคิดติดบั๊กอ่ะอ๋อติดบั๊กใช่แล้วพี่ติดบั๊กไปบั๊กไปเราต้องเอาบล็อกพวกนี้ไปบล็อกฮัลโหล my friend โอ้ลาพีสเออโอ้เซจาริตันมึงออกมายิงกูหน้าด้านๆเลยนะมึงเฮ้ออกมายิงกูหน้าด้านๆเลยนะมึงอะไปตายในกองไฟซะว่าไงควิปเปอร์กูต้องการตัวมึงอยู่พอดีควิปเปอร์อ้าได้ยินไหมไอ้เนี่ยเอาไปไว้ทำอะไรบ้างวะไอ้เนี่ยเขาเรียกจากตัวคิปเปอร์เขาเรียกดินปืนป่ะเออดินปืนไว้ทีทำ TNT แล้วก็ปรุงยาโอเคปรุงยาไว้ปลาใช่แค่นั้นแหละมันก็ไม่มีโอ้เจอเหล็กเจอทองเต็มเลยเว้ยโอ้โหแต่กูไม่เจอเลยตอนนี้แถวนี้เหล็กกับทองนะครับเหล็กนี่เราต้องการเอาไปทำพวกข้อส่งในการทำฟาร์มไก่ใหญ่ๆซึ่งมันต้องการเยอะมากแล้วก็ไว้ทำทางรถไฟในขบวนข้างบนก็ได้นะครับข้างบนเราจะใช้เป็นทางรถไฟแต่ว่าทางเรือเราจะใช้อยู่ใต้ดินอ๋อเออมันก็ต้องทำแบบแยกกันไปนะต้องแยกใช้แยก Hello my friend กูเอาถ่านไปด้วยเลยถ่านที่บ้านเหมือนจะขาดหรือเปล่ายังไงเราก็ต้องได้ใช้อุตสาหกรรมถ่านของไม่เต็มคนไวเออของเต็มของเต็มเร็วมากอ่ะถ่านคุณมากนะทานข้าวทำการเจ้ามานานแล้วโอ้โหจะได้ยินเสียงลาวานะจ๊ะนี่กูบอกตรงนั้นแหละอีเค่ฮะจะเพสจะเพสกิกอนส์เดี๋ยวดูก่อนกำลังรุ่นแล้วน่าจะ4ป่ะ4ก้อนเลยโอเคดีใจก็ดีก็ไม่ได้เฮ้ยดีก็ไม่ได้อ่ะจะเพสลุ้นๆกันว่าได้เท่าไหร่เฮ้ยไม่4ว่ะฮะอุ้ย8ก้อนเฮ้ย888คูณ4เท่าไหร่ได้8ก้อนเลยคูณได้17โอ้โห17บวกผม9เป็น20กว่าแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ๋งๆๆเจอทองว่ะโอ้พี่เหมืองเหี้ยนี่ใหญ่มากยอดพี่ตำรวจไม่หมดอ่ะไม่คือเหมืองเหี้ยนี่ใหญ่มากมึงมามึงก็หลงอ่ะงั้นกูไม่ไปแม่งมันลึกมากเลยนะแม่งแบบไปเดินไปใช่ป่ะเป็นทางแยกอ่ะกูก็แยกมามาเจอทางแยกอีกก็แยกไปมาเจอทางแยกอีกแค่อะไรประมาณนี้แล้วแบบไม่ใช่รูเล็กเลยเว้ยยิ่งรูโคตรใหญ่เอ็ดกูได้ยินเสียงอะไรกันไหมข้างบนเนี่ยบนหัวมึงบนหัวมึงเนี่ยไหนวะมึงไปทำอะไรข้างบนอ่ะก็มันมีเหมืองใหญ่ข้างบนน่ะท็อตจะหมดแล้วเนี่ยท็อตจะหมดแล้วไม่สนใจแล้วทั้งนั้นออกมาเหล็กจ๋าเมื่อกี้เหมือนจะเจอทองนี่ไงทองทองนี่เห็นกระกากนี้แต่ก็ต้องการนะครับในการปราบมังกรต้องใช้ทองด้วยให้ปราบเพราะได้อะไรอ่ะทองใช้ปราบมังกรยังไงเอ้ามึงไม่กินอะไรเลยเหรอมึงจะตกตายอย่างเดียวตกตายอย่างเดียวเหรอ เราไม่ใช่สายครับยานะเว้ยเราสายครับแอปเปิลทองมึงอันนั้นก็ยาไม่ใช่เหรอมันก็ยาแหละแต่มันง่ายกว่าไงง่ายกว่าเยอะเอออันนั้นมันแบบต้องปรุงกูก็โง่ในการปรุงอยู่แล้วพี่แล้วเราก็มีแท่งไม้เยอะอยู่ไม่ใช่เหรอแท่งไม้ทำไมปรุงเล่นไปเออสอนเด็กไปสอนเด็กในการปรุงยามึงอะไรกับกูนักหนาเฮ้อไอ้นี่เนี่ยนี่อ่ะฮะโอเคเรียบร้อยโอ้ยเจอเหล็กว่ะเหล็กนี่น่าจะทำแอปเปิลเหล็กได้นะชีแอปเปิลเหล็กกินแล้วแบบตัวแข็งโอ้ยเหี้ยมึงแอปเปิ้ลหรือไวอาก้าเออแอปเปิ้ลหรือไวอาก้าวะเนี่ยเฮ้ยทองเฮ้ทองครับทองเจอบ่อยเหลือเกินขอบคุณมากนะพระเจ้า
ที่ข้าได้มาเจอทองในวันนี้ฮึบเดี๋ยวเราจะต้องไปปราบมังกรใน EP เร็วๆนี่แหละไม่น่าจะประมาณ EP 30โอ้ยไวเกินเปล่าเฮ้ยมีแค่มังกรเลยนะยังไม่มีไอเอนเดอร์เยอะเลยเอนเดอร์เรามีอันเดียวมังกรอยู่บ้านเฮ้ยไอเรื่องหายเอนเดอร์เราไปหาในนรกแป๊บเดียวเลยอ๋อไม่แยกมีเหรอก็เอนเดอร์แมนมันเกิดในนรกอะเยอะเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นแหละไม่ค่อยเห็นป้ามึงกับพี่วันนั้นดีพีนะมึงเห็นอยู่เห็นอยู่แต่มันไม่เห็นเยอะไงอ๋อก็ตอนเช้าเราเกิดปะล่ะตอนเช้าของเราไม่เกิดเราก็ต้องไปนรกจัดไปกูขี้เกียจหาแล้วมึงเนี่ยใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนเอาพี่ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่บนหัวเอาไปทำอะไรบนหัวกูอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกำลังขุดเหมืองต่อไปไงพี่ไม่เจอเหมืองกูกลับบ้านเลยกว่าเฮ้ยรีบกลับไปเลยพอดีทอชหมดครับพี่แล้วก็อาหารก็เอามาน้อยด้วยครับพี่ของไม่ค่อยมีเลยครับพี่เลยต้องกลับไปเอาของก่อนอะไรนะพกไม้หน่อยไม้จำเป็นนะเว้ยพกไม้หน่อยเฮ้ย sorry พี่พกไม้แล้วปลอดภัยผมกำลังจะกลับบ้านไปเอาอาหารแล้วก็ไม้มากูจะเอาไม้แม่งเยอะๆเลยเดี๋ยวรู้มันเป็นคังไม้เลยป่ะพี่เห็นไอ้นั่นป่ะไอ้ที่มันเป็นบล็อกที่ว่าเหยียบแล้วเจ็บอ่ะในนรกอ่ะเออใช่ๆทําไมเออเราทำให้มอนสเตอร์อ่ะมันเกิดแล้วมันจะไหลไปบล็อกนั้นอ่ะมันก็จะตายเรื่อยๆแต่ซอมบี้หมูไม่โดนใช่ป่ะซอมบี้มันมีสปอนเนอร์ซอมบี้หมูที่ไหนล่ะไม่ถ้าแบบเราล่อมาอ๋อไม่ใช้ทำไม่โดนมันไม่โดนมันเป็นอมตะอมตะแล้วจะกูฟันก็ตายละหมายถึงว่าอมตะจากลาวาของร้อนหรือของอะไรทุกอย่างโอเคเรียบร้อยทุกคนใส่ไปเยอะๆแล้วทำอย่างนั้นเราเอากระบอกเพชรไม่ดีกว่าเอาไปทำไมอ่ะกระบอกเพชรมันก็เจ็บเหมือนกันเด็กแต่ว่าไอเทมมันจะโดนกระเด็นกระดอนเข้ากระบอกเพชรแล้วหายไปนะอ๋อมันไม่กระเด็นกระดอนอันนี้มันไม่มีอัตราการกระเด็นกระดอนแล้วมันไม่สามารถทำลายไอเทมได้แต่กระบอกเพชรถ้าไอเทมเรากระเด็นไปสมมติเวลามันตายอย่างเงี้ยมันของก็กระจายออกจากตัวอยู่แล้วใช่ป่ะใช่เออมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปโดนกระบอกเพชรแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้น้ำไหลมาโดนกระบอกเพชรแล้วให้มันตายแล้วก็ไหลลงกล่องได้เดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวพี่ไม่เห็นภาพนี่เองพี่เราคิดสภาพน้ำมันไหลมาใช่ป่ะแล้วมาเจอกระบองเพชรแล้วเราต้องทำที่กั้นไม่ให้มันเกินกระบองเพชรแล้วมันก็จะตายเจออะไรเจอน้ำโอ้ยเหี้ยกูดูว่าเจอเพชรอะไรวะจะละวาเจอเพชรด้วยเจอเพชรด้วยเฮ้ยจริงจังจริงจังแต่ตอนเนี้ยจริงปะเนี่ยเหี้ยกูเลยฮะเฮ้ยเหี้ยกูเลยนะได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่แล้วเพชรอ่ะในตัวยังไม่ได้อ้าวยังไม่เอาเลยเออไปขุดน้ำเนี่ยน้ำมันจะลงละวาแล้วแหละปูเด็ดอ๋อฟุ๊บโคตรเร็ว33เม็ดแล้วพี่เราถ้าพี่ได้มาสัก20 25 26เม็ดอ่ะก็โอเคเลยฝันเอาฝันไว้ก่อนไม่คือรวมในตัวพี่ตอนนี้ด้วยพี่บอกว่าพี่มี17เม็ดไม่ใช่ไงใช่เออนั่นแหละแต่ตอนเนี้ยนะกูจะหยุดน้ำยังไงเนี่ยอุดดิอุดดิอุดไม่ได้มันสูงมันเป็นแบบคล้ายๆหน้าผาใหญ่ๆอ่ะงั้นไม่ต้องสนใจมันเดินกลับเลยบ้าเหรอเพชรนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เดินว่ายน้ำเปียวพี่ไม่ใช่มันจะแบบน้ำมันพัดลงลาวาแล้วเพชรมันอยู่ฝั่งนู้นไอ้เหี้ยแล้วต้องปิดน้ำมันต้องพยายามปิดน้ำเราต้องทวนน้ำเลยพี่ว่ายขึ้นเสยไปเลยพี่ไปโอ้โหว่ายขึ้นน้ำอ่ะนะเออสูงอยู่นะมันได้โถกลัวเลยว่ากี่แค่น้ำดันลงลาวากูเจอมาเยอะแยะโถมันเก่งงั้นพี่ก็ไปอุดตรงลาวาดิจุเพชรเร็วจุเพชรเร็วกูขุดเหล็กก่อนนี่กี่เม็ดวะเนี่ยอุ้ย2แล้ว3 4 3 3อย่างเดียว3 3มี4มั้ย4โอ้ยกี่เม็ดเนี่ยกูเช็คกูอุดได้ละเรียบร้อย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อุ้ยได้มา9เม็ดเหมือนเดิมโอ้โหเบลอเลยอะไรอะ
อะไรของเว็บเอ้ยดีกว่าไม่ได้นะเว้ยโถแล้วพี่ได้ยังยังเนี่ยเราครบแล้วนะเว้ยพี่ไม่กลับอ่ะเดี๋ยวดิขอก่อนเฮ้ยจะเพื่อนอีกแล้วจะเพื่อนอีกแล้วจะเพื่อนอีกแล้วโชคดีกันไปละนั่นไงอะไรเฮ้ยพี่เฟรมเอ้ยไอ้เหี้ยว่าไงรับหนึ่งเป็นไรเดี๋ยวกูวิ่งกลับไปเส้นทางมึงก่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่กูจะให้การเดินทางของมึงคาดเคลื่อนนะพี่แป๊บนึงนะทำไมวะคือพี่ไม่ขุดมาคาแหนงกับผมไงเฮ้ยคาแหนงแป๊บนึงพี่ขุดขึ้นไปเพิ่มอีกนะแป๊บนึง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 เกิดเวลาสักพักต้องดูก่อนพี่ขุดไปด้านซ้ายแล้วว่าพี่เฟรมขุดผิดบล็อกหรือว่ากูให้แกผิดเนี่ยอะไรวะกูว่าแล้วไงพี่เฟรมขุดผิดเอ้ยเชี่ยเอาเพชรโผล่มาได้ไงเนี่ยเว็บพี่ของผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมอธิบายคือพี่อย่าเพิ่งขุดนะโอเคอย่าเพิ่งขุดอย่าอธิบายซึ่งพี่ได้ขุดเซลล์มาบล็อกนึงกูว่าอยู่ทำไมพี่เฟรมมันเป็นไปได้ไงมันอยู่ฝั่งนู้นแล้วพี่เฟรมไม่เห็นกูว่าอยู่มันมีบังพี่หนึ่งบล็อกใช่ปะเน่ไปไหนเน่ขุดห้องนี้ให้มันกว้างๆนี่ทำห้องสัมมนาหน่อยเน่คือมันจะเป็นหนึ่งช่องออกหนึ่งช่องคือพี่จะขุดฝั่งนู้นใช่ป่ะผมจะขุดฝั่งนี้แล้วถ้าเราผมขุดไปตรงนี้ผมจะเห็นบล็อกซ้ายและขวาถูกป่ะถ้าพี่ขุดไปพี่ก็จะเห็นซ้ายและขวาถูกป่ะแล้วตรงกลางอ่ะมันไม่มีทางที่จะพ้นสายตาเราแน่นอนแต่อันนี้มึงดูมึงขุดเซลล์ไปบล็อกนึงเห็นปะแล้วมึงก็เลยไม่เห็นเพชรตรงนั้นไงพี่เอ้าพี่ไปเห็นเว็บก็เห็นไงไม่คือมึงถ้าแล้วเราจะต้องมาขุดเส้นทางใหญ่มากเลยนะในการทำรางรถไฟอ่ะรางไม่ใช่ดิรางเอน้ำแข็งอ่ะเราต้องขุดเพิ่มอีกบล็อกนึงเลยนะหายแล้วจิบหายแล้วนี่แหละกูเลยบอกว่าพี่มึงทำไมไม่ขุดมาแข็งกับกู1 2พ่อมึงเถอะไอ้เหี้ยตอบโคตรกากเอ้ย4เว็บเอ้ยได้5เลยเนี่ยก็ได้เยอะอยู่โอ้โหไอ้เหี้ยขุดสกายเลยไปกลับดีกว่าของเราครบแล้วพี่ได้ยินมาแล้วเดี๋ยวเสียงอะไรพี่ไม่ลองเลยนะเผื่อเป็นสปอนเนอร์นะเว้ยพี่มีเท่าไหร่ในตัวมี25เฮ้ยมีแสงไฟพี่แสงไฟมึงนี่เองโอ้โหชัดเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยสปอนเนอร์แมงมุมสปอนเนอร์แมงมุมอีกแล้วสปอนเนอร์แมงมุมสปอนเนอร์ทำไมไอ้เหี้ยนี่มันเกิดอ่ะมึงฮิตจังเลยวะสปอนเนอร์แมงมุมมีแอปเปิลทองครับแล้วก็ระเบิดใหญ่แล้วก็ถ่านแล้วก็ถังเอาหมดเลยแล้วกันสปอนเนอร์แมงมุมอีกแล้วกูเจอขอตัวอื่นไม่ได้เลยไงวะไอสัตว์มึงจะขายดีเลยขนาดนี้เลยแมงมุมได้อะไรไหมพี่ไม่ได้อ่ะไม่ได้ของมีซอมบี้อยู่ฝั่งนี้ซอมบี้อย่าเสียงดังดิลูกโอเคเจอแล้วพี่โอ้โอ้มึงอะไรลูกอะไรกูลูกไปได้ไงวะโอ้ขุดต่อฮึบโอ้โหน้ำไอ้เหี้ยพอมเถอะโอเคอะไรเลิกเลยเออโอ้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 Whoa! I want it for the party, boy. ได้เจอพ่อมดไหมเจอพ่อมดตอนนี้เรามีไอ้นี่เยอะมากเลยมีอะไรวะลาพีทเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วแหละจะไปย้อมสีเนี่ยนี่กูจะเอ็นชาร์ตเลยเนี่ย นี่กูจะไปย้อมสีชาร์ตหน้าเลยแกเออโคตรเยอะลาพีทกับเลสโตนเรามีแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องได้มาหามันรอดูต้องมีสักวันต้องมีสักวันปะกลับเด้อพี่จัดไปกลับบ้านเรารักรออยู่ใครรักวะไม่รู้อะมือไงมือเรารักอยู่อ๋อมือเดี๋ยวเรากลับไปนี่ก็น่าจะต้องเอ็นชาร์จชุดเกราะของเรา2คนก่อนนะจ๊ะแต่ตอนเนี้ยต้องไปหาเวลใช่ปะคนเยอะใช่ต้องหาเวลประมาณสักเอ็นชาร์จ4รอบอ่ะแล้วถ้าพี่โดนไม่ดีพี่ก็ต้องเอ็นชาร์จไปหาเพชรมาเอ็นชาร์จรองเท้าเรื่อยๆจนกว่าพี่จะได้เบาดุดขนนกครับจะไป
พราะว่าเราต้องการอันเดียวก็ได้แล้วหืมเปลี่ยนอันเดียวก็ได้แล้วอันเดียวโอ้โหโชคดีพี่มันใช่มึงคนโชคดีแต่ขุดเซลล์ไปบล็อกนึงมึงลองวิ่งตามทางเส้นทางมาดิพี่มึงจะรู้เลยว่ามึงเซลล์ไปบล็อกนึงตอนแรกนะเว้ยกูวิ่งมากูก็เห็นปลายทางแล้วเอ้ยหรือว่ากูให้พี่เฟรมผิดบล็อกวะกูคิดในใจก็ไม่ใช่นะกูว่ากูให้ถูกแล้วนะพอมาดูอันนี้กูบัวเองใช่ไหมพอมาดูปุ๊บไอ้สัตว์ชัดเจนอุ้ยได้กระดูกมาตั้ง36อันพ่อมึงเดือดเดี๋ยวเอาอะไรกลับบ้านดีวะบล็อกเลสโตนบล็อกลาพิสหนังสืออาหารเหล็กทองลาพีสถังชุดเกาะม้าเอเมอรัลด์แผ่นเสียงแป๊บนึงทำไมต้องไปปิดไอ้นี่แหละไอ้สปอนเนอร์บางมุมเนี่ยหึทำไมต้องปิดไม่ให้มันเกิดไงเอาให้มันเกิดเดี๋ยวจะได้ฟาร์มวิลเอาเดี๋ยวเราค่อยมึงจะเอาเยอะขนาดไหนครับพี่พี่ใหญ่เป็นมุมโอเคไปไปกันนะจ๊ะเจอกันหมอนปุ๊บถึงแล้วแล้วไม่เอาเพชรจากพี่ไปวะน่ะเอาไปครับชุดอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรในตัวผมก็พอแล้วแค่ในตัวผมก็พอแล้วอ่ะจริงๆมันใช้กี่เม็ดไปทั้งหมดอ่ะหึมันใช้กี่เม็ดทั้งหมด24โอ้เรามี27เว้ยเย็ดสุดประชัยไปโอ้โหมายก๊อดพี่มีเลเวลเท่าไหร่28โอ้โห28เลยเหรอนี่น้ำหน้าของพี่มี28เลยเนี่ยเอ้ยตอนแรกพี่จาก22ทำไมไปตีมอนเมื่อกี้28เลยตีมอนตีเลยเมื่อกี้แม่งผม30แล้ว30ไปไงก็ไม่รู้แรงเพชรในตัวพี่มีเท่าไหร่นะ25เหรอแสดงว่าตอนนี้เพชรในบ้านเรามีทั้งหมด1ชุดกับอีก25อันโอ้โหโคตรเยอะไก่ออกไข่ยังวะไก่ยังไม่ออกไข่เลยว่าเราไปไกลเกินป่ะวะน่าจะออกเลยนะเราไปไกลเกินน่าจะไกลอยู่ในข้างล่างแหละน่าจะไกลเกินสัก100กว่าบล็อกอยู่งั้นเดี๋ยวเรามาคราฟชุดเกราะเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บแป๊บชุดเกราะพวกนี้พี่ห้ามใส่นะคือแบบว่าเราจะคราฟไว้แต่ห้ามใส่คือแบบจนกว่าเราจะเอนชาร์จครบชุดทุกอย่างของพร้อมอ่ะค่อยไปใส่ไม่งั้นมันจะมีขีดพังมาเด้อโอเคเอ้าไอ้เชี่ยพี่เฟียมอยู่ตรงไหนวะอยู่ที่เดิมอ่ะเดินมาทางเดินเร็วไอ้เทมหายนี่ร้องจักเลยนะเร็วไอ้เชี่ยกูเสียวหายเลยสัตว์เอ้ยไหนวะเอ้าธนูกูทำไมโอเคไม่เอามาให้ทำไมเอ้าก็ให้พี่ทำไงเอ็นชาร์จอ๋อเดี๋ยวค่อยเอ็นชาร์จไปเดี๋ยวผมไปหายแล้วเนี่ยกูเดี๋ยวค่อยไปเก็บไว้เอาของเก็บไว้ก่อนผมขอเอ็นชาร์จก่อนสักหนึ่งอันแล้วค่อยไปเก็บเวลยาวๆเข้าไปโอ้โหเพชรไม่ไหนเนาะโอ้โหไปไหนก็ได้ไม่มีใครขโมยหรอกมีกูกับมึงในสองคนเนี่ยไม่ไงกูแบบหาไม่เจอของป้าของดีของแรโอ้ได้แล้วพ่อมึงตายกูไอ้ที่คำว่าพ่อมึงตายได้ชัดเลยได้ไม่ดีจริงคือแบบมันดีนะเว้ยของถามว่าของมันดีไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ของที่มันจะเอาไปลงเหมืองอะเอ้ยไม่ใช่เอาไปฆ่ามังกรอะคือถามว่าของมันดีไหมของมันดีแต่มันไม่ใช่เซ็ตได้อะไรได้กันไฟมันไปขอไว้ลงนรกกันลงเมืองอ๋อแล้วไปเหยียบไฟปุ๊บมันก็จะติดแป๊บเดียวใช่ปะไม่คือไฟจะเผาเราไม่เข้าอ๋อแบบอ๋อนั่นเหมือนเป็นรถแล้วก็ได้คงทนมาถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละสำหรับการลงเมืองลงอะไรเนี่ยเผื่อไปเจอลาวาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเราก็ตายช้าลงแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยกันในการที่กูจะไปฆ่ามังกรไงเพราะว่าในโลกมังกรมึงไม่มีลาวาไม่มีไฟวัดมีแต่ระเบิดชิบหายวันนึงผมเจอไอ้เอ็นเตอร์แมนในนรกว่ะฆ่ามันฮัลโหลกูต้องการกู
ตอไอ้เหี้ยไม่โดนมันต้องการมันต้องการเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปแล้วฮู้พี่เกือบตกไฟตายแล้วไอ้ตัวเกือบตกไฟแล้วไอ้เมื่อกี้อ๋อคิดนึกว่าโดนไอ้โดนแอนเดอร์แมนไล่ไอ้สัตว์เสียถึงกูเลยว่าโจแอนเดอร์แมนผมเอามันอยู่กากแอนเดอร์แมนน่ะกากกระจอกไอ้แค่แอนเดอร์แมนน่ะแต่มันขาดอะไรรู้ป่ะพี่ขาดอะไรขาดเวลาอ้าวโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันใช่แล้วเจอใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในอีพีหน้าเราจะไปเก็บเลเวลกันนะจ๊ะอีพีนี้กูก็เก็บอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเลเวลกันนะจ๊ะเนื่องจากว่าสามสิบห้า36แล้วกันฟาร์มให้36ทีเดียวแล้วแบบเอ็นชาร์ตแม่ทีละ30ดีกว่าพี่เที่ยวใช้เวลาเสียเวลาไปมาหน่อยแต่ว่ามันคือถ้าเรายิ่งเวลสูงมันยิ่งเพิ่มยากเข้าใจป่ะอ๋อยิ่งเพิ่มยากโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับครับผม